สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากปล่อยให้ Honda City เดินหน้าลุยตลาดรถยนต์กลุ่ม B-Segment Compact ไปก่อนหน้านี้ล่าสุด Toyota Motor ประเทศไทยก็ได้เริ่มเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ Toyota Yaris Ativ รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาทำตลาดเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการปรากฏตัวที่เมืองไทยเป็นที่แรกในโลกมาพร้อมหน้าตาอันหล่อเหลาและออปชันล้นโดยในด้านมิติตัวถังของ New Yaris Ativ จะมีความยาว 4,425 มม.กว้าง 1,740 มม.สูง 1,480 มม.ระยะฐานล้อ 2,620 มม.ระยะต่ำสุดถึงพื้น160มม.มีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตรพร้อมล้ออัลลอย4คูโทนขนาด16นิ้วทุกรุ่นย่อยรัดด้วยยางขนาด 195/60R16 สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ New Yaris Ativ จะเป็นแบบ Fastback Design ที่เน้นความปราดเปรียวสไตล์สปอร์ตซีดานด้านท้ายลาดเอียงเล็กน้อยที่ทาง Toyota ระบุว่าได้แรงบันดาลใจจากรถยุโรปและมาพร้อมไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวด้านท้ายจะเป็นแบบ LED แบบ Sequential และเสาอากาศแบบครีมฉลามส่วนภายในห้องโดยสารของ New Yaris Ativ จะมีไฟ Ambient Light ถึง64เฉดสีพร้อมมาตรวัดแบบ Full Digital แผงแดชบอร์ดและเบาะนั่งจะเป็นสีแดงคุ้มด้วยวัสดุหนังแท้และหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Autoพร้อมลำโพงพรีเมียมจากไพโอเนียร์6ตำแหน่งและมีระบบเชื่อมต่อ T-Connect พร้อมช่องเสียบ USB 4ตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกองฝุ่น PM 2.5 และกล้องบันทึกภาพหน้ารถและช่องปรับแอร์ด้านหลังส่วนในด้านขุมพลังของ New Yaris Ativ จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด 1.2 ลิตรให้พละกำลังสูงสุด94แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVTi พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด E20 มีความจุของถังน้ำมัน40ลิตรสำหรับโหมดการขับขี่จะมีเลือกถึง3โหมดคือ Eco, Normal และ Sport Mode ตัว Toyota ระบุว่าขุมพลังรุ่นนี้มีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษ Euro 5แล้วสำหรับระบบความปลอดภัยของ New Yaris Ativ จะติดตั้งดิสเบรกทั้ง4ล้อและเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับและระบบเตือนความปลอดภัยก่อนการชนระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและถึงลมนิรภัย6ตำแหน่งส่วน4ตัวถังภายนอกของ New Yaris Ativ จะมีเรียกทั้งหมด7สีได้แก่สีเทาเข้มสีขาวมุกสีเทาสีดำสีส้มสีขาวและสีแดงครับสำหรับราคาจำหน่าย Toyota Yaris Ativ 2022จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยให้เลือกคือรุ่น Sport จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 539,000 บาทรุ่น Smart จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 584,000 บาทรุ่น Premium จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 659,000 บาทและรุ่น Premium Luxury จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 689,000 บาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ